สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเอกวินชวนกุลนะครับเป็น Solution Architect นะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นตัวแทนจากทาง CD Network ครับจะมาบรรยายให้ทุกท่านฟังในหัวข้อเรื่อง How to Best Leverage a CDN for Your Video Delivering นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขอปิดวิดีโอนิดนึงนะครับกลัวจะกระตุกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคอนเทนต์สำหรับงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะมาดูกันครับว่า Industry Trend ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถัดมาครับในเรื่องของตัว CD Network Overview นะครับว่า CD Network เนี่ยทำอะไรนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาดูกันครับว่า Network Resource ที่ CD Network มีพร้อมให้บริการณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับแล้วต่อไปครับเราจะมาดูกันครับว่าในเรื่องของ Media Solution Overview ทั้งหมดของ CD Network มีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายครับเราจะไปปิดกันที่ตัวของ Customer Success Story นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ Industry Trend นะครับในส่วนของ Industry Trend นะครับจะกล่าวถึงในเรื่องของ Market Overview ก่อนนะครับโดยในปี2019เนี่ยนะครับอ้างอิงจากทาง Report ของ Million Insight เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลมาว่าmarket size ของตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับมีมูลค่าสูงถึง 42.6 พันล้านเหรียญนะครับซึ่งในตลาดนี้เนี่ยยังได้รับการคาดหมายว่ามันจะมีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20.4% นะครับในช่วงระหว่างปี2020ถึง2027นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฝั่งเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะครับในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยก็ได้รับการคาดหมายว่ามันจะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ยสูงกว่าฝั่ง global ด้วยนะครับที่ประมาณ 20.7% นะครับในช่วงระหว่างปี2019ถึง2025ครับจากรูปด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าผมขอให้ดูในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนะครับเราจะเห็นว่าจะมี2บาร์ด้วยกันนะครับจะเป็นบาร์สีส้มกับบาร์สีฟ้านะครับซึ่งในส่วนของบาร์สีส้มเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างจะเป็นพวกวิดีโอออนดีมานด์อย่าง Netflix นะครับส่วนทางฝั่งสีส้มเนี่ยหรือ non linear video streaming เนี่ยคือการ streaming วิดีโอที่ฝั่งผู้ใช้งานเองหรือฝั่ง end user เนี่ยสามารถทำ interactive กับทางผู้ live ได้ด้วยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอาจจะนึกถึงพวกที่เป็น Bigo Live นะครับที่มีคนมาพูดมีมาแล้วทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถส่งสติ๊กเกอร์สามารถส่งของขวัญให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปนะครับมาดูในส่วนของ challenge และ concern ในปัจจุบันกันบ้างนะครับทาง CD Network เราเองเนี่ยแบ่งหัวข้อในเรื่องของ challenge และ concern เนี่ยออกเป็น5หัวข้อด้วยกันนะครับ1คือในเรื่องของ traffic ต่างๆที่เข้ามานะครับ2คือเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น3คือในเรื่องของตัว playback device ต่างๆที่มากมายนะครับ4คือในเรื่องของ copyright protection และ5คือในเรื่องของ customer expectation นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะดีเทลในแต่ละหัวข้อกันคร่าวๆนะครับหัวข้อที่1ครับในส่วนของ Traffic Search นะครับด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยพบเจอกับพวกวิดีโอที่มีไฟล์คุณภาพสูงๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพวกไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงๆเหล่านี้แหละนะครับที่มันจะส่งผลให้เกิดทราฟฟิกหนักๆเข้ามาที่ตัว Origin Serverนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เป็นช่วงพีคไทม์นะครับคนก็จะเรียกใช้ทราฟฟิกตรงเนี้ยมันก็จะมีเข้ามานะครับถ้าทำให้ Origin Server เนี้ยทำงานหนักนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดที่1ที่ทาง CD Network Concern นะครับข้อ2ครับในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมี3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของ Cloud Hosting นะครับในเรื่องของ Content Delivery และในเรื่องของ Content Productionนะครับทั้ง3สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อในเรื่องของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับ3ครับในเรื่องของ Diversify Terminal หรือในเรื่องของตัว Playback Device นะครับปัจจุบันนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า Device เนี่ยเรามีหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น PC Laptop หรือแม้กระทั่ง Mobile Device หรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตเองเนี่ยก็สามารถรับชมพวกสื่อที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ CD Network เขาคอนเซิร์นก็คือเขาจะทำการ optimize พวกสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปให้มันรองรับและ optimize กับทาง device แต่ละเครื่องได้ยังไงได้บ้างนะครับ
ด้วยความที่ resolution อาจจะแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ใช้งานในเรื่องของ user experience ของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองข้อ4นะครับในเรื่องของ copyright protection นะครับข้อนี้เองเนี่ยผมได้คุยกับทาง CD Network มาโดยตรงเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเป็นจุดที่เขาคอนเซิร์นเป็นอันดับต้นๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ควบคุมและคอนโทรลได้ยากมากๆนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าสมมุติผมเป็นบริษัทผู้ให้บริการ content provider นะครับทำเก่งในเรื่องของการทำพวกวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยแล้วผมมีระบบที่เรียกว่าระบบสมัครสมาชิกหรือ subscription คล้ายๆ Netflix เลยนะครับวันหนึ่งผมต้องการที่จะเผยแพร่พวกคลิปวิดีโอต่างๆออกไปนะครับให้กับทาง subscriber ของผมนะครับแต่ปรากฏว่าอาจจะมี subscriber ที่หวังดีต่อผู้อื่นแต่ไม่ได้หวังดีต่อเราเนี่ยอาจจะเข้ามาทำการ recording หน้าจอที่เป็นตัวมีเดียที่กำลังเล่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วนำไปเผยแพร่ต่อที่ช่องทางอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราคอนเซิร์นเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะเราไม่สามารถคอนโทรลตรงนั้นได้เต็มที่ 100% เท่าไหร่นะครับถัดมาครับสุดท้ายเป็นในเรื่องของ customer expectation นะครับหรือความคาดหวังของผู้บริโภคนั่นเองนะครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้เราเองจะเสพกับสื่อวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆที่มีความคมชัดมีความละเอียดสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องไม่กระตุกด้วยนะครับดังนั้นถ้าตัวไฟล์วิดีโอคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของคุณภาพไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้ทางผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ชมสื่อสิ่งเหล่านั้นต่อได้เลยเหมือนกันนั่นก็เป็นจุดที่คอนเซิร์นที่น่ากลัวเหมือนกันครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของ CD Network Overview กันบ้างนะครับว่า CD Network เป็นใครนะครับ CD Network นะครับเป็นองค์กรที่ทำในเรื่องของ Content Delivery Network หรือ CDN นั่นเองนะครับโดยตัว CD Network เนี่ยก่อตั้งในปี2000นะครับแล้วในปี2017เนี่ยเขาถูก acquire โดยบริษัทหวังซูไซแอนเทคโนโลยีไปนะครับปัจจุบันนี้ CD Network เรามีพนักงานมากกว่า 3,000 พนักงานองค์กรทั่วโลกนะครับแล้วมี Global Office อยู่ถึง11แห่งเลยนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดถึงตัว Content Delivery Network หรือ CDN นะครับก็หลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้ว CDN คืออะไรนะครับก็จะให้ดูรูปนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเรามีการใช้งาน CDN กับไม่มีการใช้งาน CDN เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหลักการทำงานของ CDN หรือ Content Delivery Network เนี่ยคือการสร้างระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับโดยจะมีการกระจายศูนย์ Data Center เนี่ยออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะครับโดยที่ในแต่ละศูนย์ Data Center เนี่ยก็จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากมายอยู่ข้างในนั้นนะครับและจะทำงานร่วมกันโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลหากันได้นะครับหลักการทำงานของระบบ CD Network ก็คือหลักการทำงานของระบบ CDN ก็คือเมื่อมีผู้ใช้งานเนี่ยมีการใช้งานตรงนี้เนี่ยนะครับทางตัว CDN เนี่ยจะมีการ copy ข้อมูลของเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเนี่ยของผู้ให้บริการเนี่ยไปเก็บไว้บนเครือข่ายก่อนนะครับแล้วพอมีทาง user เนี่ยต้องการส่งคำร้องขอหรือต้องการใช้งานหน้าเว็บเพจขึ้นมาเนี่ยระบบ CDN เนี่ยก็จะทำการเรียกข้อมูลที่เก็บไว้นะครับบนแต่ละตัว origin server ที่อยู่ใกล้กับตัวลูกค้ามากที่สุดเนี่ยส่งมอบคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยให้กับทางผู้บริโภคได้นั่นเองนะครับจากรูปนะครับถ้าเราไม่มี CDN เลยนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าสมมุติตรงกลางเราคือ Origin Server นะครับสมมุติว่า Origin Server ตรงนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วกันนะครับส่วนมุมซ้ายบนอาจจะเป็นเครื่อง Client ของ User ที่ต้องการเรียกใช้งานนะครับสมมุติว่าเครื่อง Client นี้อาจจะอยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือจะอยู่ฝั่งถัดมาอาจจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการที่แต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปแตกต่างกันเนี่ยมีการเรียกใช้งานเข้ามาที่ตัว Origin Server เนี่ยด้วยความที่ระยะทางที่มันห่างไกลกันนะครับมันจะส่งผลในเรื่องของ latency ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปิงจะเยอะมากขึ้นแน่นอนครับด้วยความที่เน็ตเวิร์กห่างกันนะครับแล้ว workload ต่างๆเนี่ยทราฟฟิกต่างๆมันจะเข้ามาที่ตัว origin server ทำให้ตัว origin server เนี่ยต้องแบกรับภาระตรงนี้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเราเอาตัว CDN เข้ามาใช้นะครับด้วยการที่เราจะ copy ข้อมูลเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปวางไว้ในแต่ละ location ต่างๆที่อยู่ใกล้กับทางตัวclient ให้มากที่สุดเนี่ยดังนั้นเมื่อ client ที่อยู่ในโซน USA เขาต้องการที่จะ access เข้ามานะครับ edge location ของเขาที่ใกล้ที่สุดก็อาจจะอยู่ในโซนของ USA เหมือนกันข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้นนะครับเขาสามารถเรียกใช้เว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วผ่านทางการให้บริการของ CDN นั่นเองนะครับแล้วที่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต
ตัว Origin เองเนี่ยก็ไม่ต้องแบกรับภาระ workload ที่มากขึ้นด้วยนะครับผมถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของ Customer Reference นะครับ Customer Reference ในสไลด์นี้นะครับจะเป็น Customer Reference ในระดับ Global นะครับซึ่งผมจะขอพูดถึงก็คงจะเป็นหลักๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Samsung นะครับหรือจะเป็น Apple เนี่ยรวมไปถึง MicrosoftChannel Electric ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัว booking.com ก็ใช้บริการของ CD Network เช่นกันนะครับแล้วในฝั่งของลูกค้าที่เป็น global ที่เป็นต่อไปแล้วเนี่ยมาดูในฝั่งของลูกค้าที่เป็นฝั่งของ local บ้างนะครับก็คือในฝั่งของประเทศจีนนะครับ CD Network เองเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งบริษัท Tencent นะครับหรือไปตู่นะครับ JD.com หรือแม้กระทั่ง Xiaomi ก็ใช้บริการของ CD Network เช่นกันครับต่อไปนะครับจะเป็นโซลูชันของ CD Network ที่มีทั้งหมดณตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกทุกอันนะครับแต่จะเน้นในส่วนของที่เป็น Media Delivery เป็นหลักเลยตามหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าจะเล่าคร่าวๆในภาพนี้ก่อนนะครับก็คือในส่วนของ Media Delivery เองเนี่ยนะครับก็จะรองรับในเรื่องของการทำพวกวิดีโอออนดีมานด์นะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆนะครับถัดมานะครับในส่วนของเว็บเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็จะรองรับในเรื่องของการทำสแตติกหรือว่าไดนามิกคอนเทนต์ที่เป็นพวกเว็บเอ็กซ์เลเรชันนะครับและยังรวมไปถึงพวก DNS service ด้วยถัดมาครับในเรื่องของ Cloud Security นะครับตัว CD Network เองเนี่ยก็มีโซลูชันในเรื่องของ DDoS Protection นะครับในเรื่องของ Bot Protection และยังรวมไปถึงในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลด้วยนะครับถัดมาด้านล่างนะครับในส่วนของ Edge Computing Platform นะครับตรงนี้เนี่ยจะรองรับในเรื่องของการ deploy ตัวคอนเทนเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Kubernetes หรือว่าเป็นตัว Docker นะครับก็สามารถใช้งานในส่วนของ Edge Computing Platform ของ CD Network ได้นะครับโดยที่ CD Network เนี่ยจะมีในส่วนของ Compute Network แล้วก็ Storage ไว้ให้บริการแล้วนะครับโดยที่ทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ใน Edge Location ที่ใกล้กับทาง User มากที่สุดนั่นเองนะครับถัดมาครับในส่วนของ Enterprise Application นะครับตรงนี้เนี่ยทาง CD Network เองก็รองรับลักษณะการทำงานที่ต้องการการส่งข้อมูลที่รวดเร็วภายในองค์กรนะครับภายในองค์กรของแต่ละที่ยิ่งมีองค์กรที่มีหลาย branch นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าการส่งต่อข้อมูลเนี่ยจะทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับถัดมาครับในส่วนของ Co-location Service นะครับ CD Network เองเราก็ให้บริการในเรื่องของการทำ Co-location ด้วยเช่นกันนะครับให้การบริการจัดการบริหารข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ data center ต่างๆให้ทันทีได้เลยนะครับผมถัดมาครับในส่วนของ China and Emerging Market นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายในสไลด์ถัดไปนะครับโอเคในส่วนของสไลด์ถัดมานะครับจะพูดถึง China Premium Service นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับในส่วนของ CD Network เรานะครับเพราะว่าการที่เรามี origin server นะครับแล้วเรามีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยการที่เราจะให้ลูกค้าจากในประเทศจีนเนี่ย access เข้ามาที่ตัว origin server เราที่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนด้วยเนี่ยมันจะเกิดความล่าช้ามากๆหรือบางทีอาจจะ access เข้ามาไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าเรามีความสนใจว่าเราอยากมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะจะทำตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีตัว pop server มาตั้งอยู่ในประเทศจีนแล้วมันไม่ใช่มีเพียงแค่มี POP Server มาตั้งเท่านั้นนะครับเราเองก็ต้องมีในส่วนของตัว ICP License หรือ Internet Content Provider ด้วยนะครับดังนั้นตัว CD Network จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่า CD Network เองเนี่ยเรามี POP Server ตั้งอยู่ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นลูกค้าท่านไหนที่มีความสนใจหรือต้องการจะทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนสามารถใช้งานบริการของ CD Network ได้เช่นกันนะครับทำให้การ access ข้อมูลต่างๆของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนเนี้ยสามารถ access เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองต่อมานะครับมาดูในส่วนของ network resource ของ CD Network กันบ้างนะครับภาพรวมนะครับใน global ในส่วนของ point of presence หรือ POP ในปัจจุบันนะครับของ CD Network เนี้ยจะมีกระจายไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับผมแล้วในฝั่งของประเทศไทยล่ะมีหรือเปล่านะครับในฝั่งของประเทศไทยครับนั่นหายห่วงได้เลยครับเพราะว่า CD Network เองเนี่ยก็มี POP อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกับทาง True หรือว่าทาง TOT หรือว่า Cat Telecom นะครับหรือแม้กระทั่ง AS DTAC หรือ Jazztel
นะครับตัว C-Network เองเนี่ยก็พร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้วกับทางตัว ISP Major หลักๆในประเทศไทยนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ Media Solution Overview กันบ้างนะครับก็คือภาพรวมในส่วนของ Solution ที่เราจะเจาะกันในเรื่องของตัว Media Delivery นะครับผมก่อนอื่นเลยอยากจะให้ดูเป็น Diagram Infrastructure ง่ายๆก่อนนะครับฝั่งซ้ายครับจะเป็นในส่วนของฝั่งวิดีโอซอร์สนะครับซึ่งในฝั่งของวิดีโอซอร์สเนี่ยก็คือหมายถึงฝั่งที่เราเป็นผู้ถือคอนเทนต์นั่นเองนะครับฝั่งเราจะเป็นออริจินเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นทางฝั่งสตรีมเมอร์นะครับซึ่งถ้าเรามีการใช้บริการ CD Network นะครับ CD Network จะอยู่ตรงกลางให้นะครับก็คือจากฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะอัพโหลดหรือพุชข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเข้ามายังตัว CD Network Media Service นะครับซึ่งในตัวของ CD Network Media Service ตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันนะครับทุกอย่างทำผ่านคลาวด์หมดเลยนะครับโดยในตัวของ CD Network เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำวิดีโอโปรเซสซิ่งต่างๆให้นะครับมี Object Storage ให้ด้วยนะครับแต่เป็นอันนี้เป็นบริการเสริมนะครับในส่วนของ Object Storage นอกจากนั้นครับเรายังทำในเรื่องของ Analytics ให้ด้วยในเรื่องของ Insight ต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของ Protocol Optimization ก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะว่าทางตัว CD Network Media Service เนี่ยจะทำในเรื่องของ Smart Routing นะครับจะคัดเลือกหาเส้นทางที่ดีที่สุดจะหาโปรโตคอลที่ดีที่สุดให้กับทางฝั่งลูกค้าที่อยู่ปลายทางหรือว่า End User ที่เป็นตัว Playback Device นั่นเองและในส่วนของโปรโตคอลเนี่ยทาง CD Network เองเนี่ยก็ซัพพอร์ตหลากหลายโปรโตคอลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น RTMP HDL หรือ SRT นะครับและยังรวมไปถึงในฝั่งของที่เป็น Dash หรือเป็น CMAP หรือเป็น WebRTC ด้วยจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับในส่วนของตรงกลางนะครับที่เป็น CD Network Media Service เนี่ยในตัวของ CD Network เองเนี่ยก็จะรองรับในเรื่องของการ media ในเรื่องของการทํา media transcoding นะครับหรือในเรื่องของการ convert file source ต่างๆที่ถูกอัปโหลดเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของตัว CD Network เนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการ transcoding convert ตัว original content ที่อัปโหลดเข้ามาเนี่ยให้เป็น bit rate ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในตัวของ bit rate ที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะเรียกว่า MBR หรือ Multiple Bit Rate นั่นเองนะครับและนอกเหนือจาก Multiple Bit Rate แล้วเนี่ยทาง CD Network เนี่ยก็รองรับในเรื่องของการทำ ABR ด้วยหรือ Adaptive Bit Rate นะครับ ABR คืออะไรนะครับ ABR คือสมมุติผมต้องการอัพไฟล์ที่เป็น 1080p เข้ามาในตัว CD Network Media Service นะครับและผมอัพมาเป็นแบบ ABR ดังนั้นหมายความว่าถ้าฝั่ง End User เนี่ยใช้งานดูคอนเทนต์ของผมเนี่ยแล้วอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้เร็วมากนะครับตัว ABR เนี่ยจะทำการ adjust จะการทำการปรับ bit rate ที่เหมาะสมให้กับตัว network environment ที่ลูกค้าคนนั้นอยู่เช่นคนนั้นลูกค้ารายนั้นอาจจะสามารถรับชมได้เพียงแค่ 720p นะครับตัว adaptive bit rate ก็จะปรับตัว bit rate ให้เป็น 720p ให้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่เป็น multiple bit rate นะครับ multiple bit rate หมายความว่าถ้าผมจะต้องการใช้ตัวซอสเนี้ยให้กับลูกค้าหลากหลายประเภทเช่นกันนะครับเช่นสมมติลูกค้ารายนี้ดู 1080p รายนี้ดู 720p รายนี้ดู 360p นะครับเท่ากับว่าผมเองก็ต้องทำการในเรื่องของ processing ตรงเนี้ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งละแต่ละ resolution นั่นเองนะครับ1ครั้งต่อ1 resolution นะครับซึ่งก็จะสร้างทราฟฟิกที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เหตุเหมือนกันนะครับถัดมาครับในเรื่องของการทำไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งนะครับไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งเนี้ยก็ลักษณะเหมือนกับการเป็นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นแหละนะครับลักษณะก็คือสมมุติเรามีไฟล์คอนเทนต์อยู่นะครับแล้วเราต้องการทำไลฟ์คอนเทนต์ตรงนี้ออกไปเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัว CD Network เข้ามาช่วยเนี่ยตัว CD Network เองเนี่ยก็จะมีการเรคคอร์ดดิ้งระหว่างที่เรากำลังไลฟ์ไปด้วยนะครับตรงนี้จะดียังไงบ้างนะครับดีในแง่ที่ว่าสมมุติผมไลฟ์อยู่นาทีที่30ไปแล้วนะครับไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยนาทีที่30มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาต้องการดูตั้งแต่ต้นเขาสามารถเลือกเพลย์แบ็กตรงนั้นเนี่ยสวิปกลับไปที่ตั้งแต่ต้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาดูจนตามทันแล้วเขาสามารถเลื่อนกลับมาตรงจุดที่ผมกำลังไลฟ์อยู่ต่อได้เลยนะครับแล้วหลังจากไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งเนี่ยหมายความว่าเมื่อผมไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีไฟล์ที่พร้อมจะนำไปอัปโหลดต่อได้เลยด้วยเพราะว่ามาทำการเรคคอร์ดดิ้งมาในเวลาเดียวกันนะครับโดยที่เราจะมีตัว Object Storage ไว้ให้บริการสำหรับเก็บไฟล์พวกนี้
ถัดมาครับจะเป็นในส่วนของการทำ Real Time Screenshot นะครับตรงนี้ในส่วนของ Cine Network เองเนี่ยก็จะให้เราจะอำนวยความสะดวกให้เราในเรื่องของการทำ Screenshot ระหว่างที่เรากำลังทำ Live Streaming ได้ด้วยนะครับซึ่งการทำ Live Screenshot ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงได้บ้างนะครับก็คืออาจจะเป็นทำในเรื่องของทำโปสเตอร์ทำทับเนลต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะสามารถเทสสกรีนช็อตในแต่ละช็อตเนี่ยมาดูได้ว่ามันมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมหรือมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เรากำลังไลฟ์อยู่แล้วมันอาจจะผิดกฎหมายหรือมีอิลลีกัลคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถัดมานะครับก็คือในส่วนของ VOD Streaming หรือ Video On Demand Streaming นั่นเองนะครับ VOD Streaming เนี้ยจะแตกต่างจากการทำ Live Recording อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในส่วนของ VOD Streaming เนี้ยหมายความว่าเรามีไฟล์วิดีโอที่ complete เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ Publish ข้อมูลตรงนั้นออกมาแล้วเราอยากจะทำในส่วนของ VOD Streaming คือทำ Live ให้ดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับอาจจะเหมือนทีวีช่อง3ที่เป็นละครหลังข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Cine Network เนี่ยมาทำในเรื่องของ VOD Streaming ได้นะครับต่อเลยนะครับถัดมาครับจะเป็นในเรื่องของ Low Bandwidth High Definition นะครับหรือ LBHD นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังรับชมอยู่นะครับโดยที่ตัวอัลกอริทึมนี้จะ identify object ต่างๆที่อยู่ในรูปนะครับแล้วดูว่าส่วนไหนที่มีความสำคัญก็จะเน้นขยายความชัดเจนในส่วนตรงนั้นให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก object ต่างๆที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากก็จะถูกลดทอนความชัดเจนลงไปนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมาะมากเลยครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะแต่ว่าเวลาเขาดูเนี่ยอาจจะพบว่าเออมันก็ยังชัดอยู่นะถึงแม้สภาพโดยรวมอื่นๆอาจจะไม่ชัดแต่มันก็จะไม่ได้กระทบกับ user experience ของแต่ละท่านนั่นเองนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือในส่วนของการทำ prompt stream for bidding นะครับก็คือเราในตัวของ Cine Network เนี่ยมีฟีเจอร์ที่จะให้เราสามารถแบนวิดีโอนั้นๆหรือพอสวิดีโอนั้นๆได้ด้วยนะครับสมมุติในกรณีที่ถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยที่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยสมมุติผมเป็นบริษัท TikTok ละกันนะครับผมให้บริการคอนเทนต์คือทางยูเซอร์เนี่ยเป็นคนเจเนเรตคอนเทนต์เข้ามาที่ตัว TikTok เราจะเรียกว่า TikToker นะครับสมมุติ TikToker เนี่ยอัพโหลดวิดีโอเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ TikTok แล้วตัว Cine Network เนี่ยจะมีระบบหลังบ้านนะครับที่เอาไปดูว่าแล้ววิดีโอคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับมันมีภาพของความรุนแรงไหมมันมีภาพของในเรื่องเพศหรือเปล่านะครับหรือมีการลบหลู่หรือมีการดูหมิ่นหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทางฝั่งแอดมินของ TikTok เนี่ยสามารถดูมอนิเตอร์ลิงตรงนั้นได้เลยและสามารถเลือกที่จะกดแบนหรือจะกดพอสการไลฟ์สตรีมของบุคคลนั้นๆได้เลยเหมือนกันนะครับถัดมาครับสุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของ Customer Success Story นะครับ Customer Success Story นะครับผมจะพูดถึงในส่วนของ Shopee นะครับ Shopee เป็นบริษัท Global ที่ใช้ Cine Network เหมือนกันนะครับซึ่ง Shopee เองเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วเขาต้องการใช้ในเรื่องของการทำไลฟ์ต่างๆในช่วงอีเวนต์ที่เหลือของเขาไม่ว่าจะเป็น9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11อย่างเงี้ยนะครับซึ่งในช่วงของอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดแบนด์วิดท์ที่สูงมากนะครับจะเกิดทราฟฟิกที่เยอะมากแล้วตัวผู้ใช้งานเองหรือตัวยูเซอร์เองเนี่ยที่เข้ามาดูคอนเทนต์ต่างๆของ Shopee เนี่ยก็จะพบว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับความคมชัดก็อาจจะแตกต่างกันความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีผลนะครับและในเรื่องของแบนด์วิดท์ที่เกิดขึ้นกับตัว Shopee เองก็มีผลด้วยนะครับดังนั้น Cine Network เราเนี่ยเราเลยเข้ามาช่วย Shopee นะครับในเรื่องของการทำ live broadcasting solution ให้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการ reserve ในส่วนของตัว bandwidth ให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ Shopee มีการทำพวก event day นะครับตรงนี้ bandwidth จะเยอะมากและทาง Cine Network เองเนี่ยเรามีการ reserve ตัว bandwidth ตรงนั้นไว้ให้ทำให้การ stream
การไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันไหลลื่นนะครับเราไม่มีกระตุกนะครับผมแล้วในส่วนของ CineNetwork เองเนี่ยก็มีการนำในส่วนของ Low Bandwidth High Definition เนี่ยเข้ามาใช้กับตัวแพลตฟอร์มของ Shopee ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังให้บริการในส่วนของ Support เนี่ยเป็นแบบ 24/7 เลยนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของบริษัท IQG นะครับบริษัท IQG เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในเรื่องของมีเดียแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนนะครับซึ่งด้วยตัวแพลตฟอร์มของ IQG เองเนี่ยบิสเนสเขามีการขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มผู้ใช้งานเขาก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดทราฟฟิกมหาศาลเลยเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ IQG นะครับแล้วทำให้ตัวเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยมันดาวลงนะครับตัวแพลตฟอร์มเขาดาวลงนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการรับชมของผู้ใช้งานเนี่ยแย่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นซีนีเน็ตเวิร์กเราเลยเข้ามาช่วยเขาครับในเรื่องของการทำอินทิเกรตในเรื่องของตัวคอนเทนต์เดลิเวอรี่เน็ตเวิร์กต่างๆในเรื่องของมีเดียโปรเซสซิ่งต่างๆและในเรื่องของวิดีโอแมเนจเมนต์ยังรวมไปถึงในเรื่องของการทำออบเจกต์สตอเรจให้ด้วยนะครับหลังจากที่ CDN เข้ามาช่วยเขาเนี่ยหลังจากที่ CDN Network เราเข้ามาช่วยเขาเนี่ยนะครับทำให้ตัว IQG เนี่ยสามารถส่งมอบคอนเทนต์ต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่มีประสิทธิ์และไม่มีปัญหานะครับอีกทั้งยังลดแรงภาระที่มันจะมาอยู่ที่ตัว Origin Server ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับผมต่อมาครับจะเป็นในส่วนของบริษัท4399นะครับ4399เนี่ยเป็นบริษัทเกมนะครับแต่จะเน้นไปที่เป็นที่เขาเรียกว่า UGC นะครับหรือว่า User Generate Content นั่นเองคือคล้ายๆกับ TikTok บ้านเรานะครับแต่เป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการอัพโหลดคลิปที่เกี่ยวกับเกมนะครับที่ทาง User เนี่ยเป็นคนอัพโหลดเข้ามานะครับเพนพอยต์ของ4399ที่เขาเจออยู่ณตอนนี้ก็คือด้วยความที่ว่าเขาใช้ระบบ Storage แบบเก่าอยู่นะครับแล้วยิ่งพวกคอนเทนต์ต่างๆที่ทาง User เป็นคนอัพโหลดเข้ามาเนี่ยมันเยอะมหาศาลมากๆเลยนะครับทำให้ตัวการเรียกเข้าใช้งานของตัวมีเดียแต่ละอย่างที่ถูกอัพโหลดเข้ามาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดนะครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะอัพโหลดเนื้อหาเข้ามาแล้วเนื้อหานั้นอาจจะไม่มีคนดูเลยก็ได้นะครับซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆที่ถูกอัพโหลดไว้แต่ไม่มีคนดูเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของแคชที่มันเก็บไว้อยู่ในตัวของ storageของ4399นะครับทำให้เวลาลูกค้าเรียกมาใช้งานใช้ดูเนี่ยมันก็จะยิ่งช้าไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าแคชมันเยอะมากนะครับและด้วยตัว storage มันเยอะใหญ่มากเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การดูเนี่ยประสิทธิภาพลดลงไปเรื่อยๆนะครับ Cine Network เราเลยเข้ามาช่วยเขาในเรื่องของการทำ API ต่างๆนะครับทำในเรื่องของการ migrate ระหว่างตัว storage จากเดิมที่มีอยู่มาใช้งานในส่วนของ Cine Network นะครับซึ่งทำให้การใช้งานเนี่ยมันไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับพวกคอนเทนต์ต่างๆที่มีการอัพโหลดไปแล้วแต่ว่ามีคนดูน้อยหรือว่าฮิตเรทน้อยๆเนี่ยตัว Cine Network เองเนี่ยก็จะมีระบบจัดการที่เรียกว่าอาจจะมีในส่วนของการสำรองไฟล์ไว้สักสำรองแคชไว้สักประมาณ7วันหรือ14วันถ้ามองว่าเอ๊ะคอนเทนต์เนี้ยแคชตรงเนี้ยไม่มีคนเข้ามาดูเลยก็จะทำการเคลียร์ทิ้งออกไปนั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้เวลาคนเข้ามาใช้งานที่ตัว4399เนี่ยจะสามารถเสพสื่อได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับ Cine Network ในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันคือในเรื่องของการทำ VOD แล้วก็ในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งหากท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วในช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอดูในส่วนของ Q&A สักนิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้มีคำถามเข้ามานะครับจากคุณพัทรเดชนะครับถามว่าวิดีโอที่อัพโหลดไปมีการกระจายไปแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างไรนะครับแล้วข้อ2จะใช้อัลกอริทึมอะไรในการกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวรอทางคุณดวงสิทธิ์สักครู่นะครับโอ้ขออภัยครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออ่านแชทนิดนึงนะครับ
GRPC รองรับไหมครับ GRPC อันนี้คืออะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจขอเต็มๆได้ไหมครับมีเน็ตเวิร์กพร้อมในไทยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสไลด์อันนี้นะครับโอเคเน็ตเวิร์กพร้อมในไทยตอนนี้ที่มีนะครับจะมีของ True ของ TOT ของ CAT นะครับ AS DTAC แล้วก็ Jazztel ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับสามารถถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับโอเคมีตัว storage มีที่ไทยด้วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมตอบคำถามของคุณพัทรเดชก่อนนะครับทางคุณตวงศิริเนี่ยตอบคำถามไว้ให้แล้วนะครับในเรื่องของวิดีโอที่อัปโหลดไปจะกระจายแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างไรนะครับ ในตัวของ CD Network เองเนี่ยเป็นเครือข่าย CDN นะครับจะใช้ Global CDN ในการกระจายข้อมูลไปยังโหนดต่างๆนะครับผมผมเองก็ต้องยอมรับครับว่า CDN Network เองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนจะเป็นอาจจะเหมือนแบบเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็ได้นะครับสำหรับหลายๆคนอาจจะมีการใช้บริการตัว CDN กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า CDN Network เองเนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ลูกค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าประเทศจีนผมว่าตรงนี้มีความเหมาะสมมากเลยนะครับและเป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของราคาเราเองก็ไม่ได้สูงมากจนโอเวอร์เกินไปนะครับจากคุณณัชชานะครับมีคำถามเข้ามาว่าเงื่อนไขอะไรในการตัดสินใจว่า end user ที่เรียกใช้งานอยู่ใกล้ edge node ไหนที่สุดนะครับก็คือในส่วนของตัว CDN network เองเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการทำ smart routing ให้นะครับเราจะมีการเลือกใช้ดูเลยครับว่าเอ๊ะตรง edge location ที่อยู่ใกล้ทางคุณณัชชามากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราจะมีระบบที่เป็น smart routing ตรงนั้นเนี่ยนำพาไปให้ตรงนั้นเลยนะครับผมหลายๆท่านอาจจะคุ้นกับ CDN ที่เป็นของคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอากามัยหรือทางฝั่งคาวแฟก็ตามนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งอากามัยกับคาวแฟจะเด่นกว่ายังไงบ้างนะครับนี่เดี๋ยวทางหลังเดี๋ยวรอทางคุณตวงศิษย์ตอบนิดนึงนะครับโอเคครับในส่วนของตัว storage ว่ามีที่ไทยด้วยหรือเปล่านะครับจากทางคุณฝ้ายวรินทร์นะครับในส่วนของตัว storage ตอนนี้ยังอยู่ใน roadmap อยู่นะครับผมซึ่งจะมีมาเร็วๆนี้แหละเพราะว่าปัจจุบันในส่วนที่เป็นตัว compute network หรือตัว storage เองเนี่ยอาจจะยังไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นโซนที่เป็นสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเรามีพร้อมแล้วนะครับ
ของคุณชินถามเข้ามาเรื่องจะมั่นใจได้ไหมครับว่าจะไม่ถูกรัฐบาลจีนควบคุมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นิดนึงนะครับมันผมจะเห็นแวบๆอยู่ระหว่างนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ YouTube Channel ของ TED Talk Thai ไว้ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอเว็บินาร์ในทุกครั้งของ TED Talk Thai นะครับจะลงไปอยู่ใน Channel นี้นะครับสามารถเข้าไปดูหัวข้อที่สนใจกันได้นะครับแล้วก็เคยจัดกันครั้งก่อนๆด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวตอบคำถามของคุณซันลีนะครับ เปรียบเทียบกับอากาไมและคาเฟ่จะเด่นกว่ายังไงนะครับ ในส่วนของคาเฟ่เนี่ยครับจะเน้นไปในเรื่องของการทำ CDN กับ Security เป็นหลักเลยนะครับในส่วนของอากาไมเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำเว็บแอปพลิเคชันครับสำหรับของ CDN Network เองเนี่ยเราก็จะเก่งในเรื่องของการทำมีเดียนะครับแต่ว่าโดยหลักเบสิกแล้วของ CDN เนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับหรือหากมีท่านไหนนะครับสนใจอยากลองใช้งานตัว CD Network เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องของการทำเปิดเป็นตัว Trial Account ให้ลองใช้ได้ก่อนประมาณ14วันครับผมแต่ต้องคุยเป็น Case by Case ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการขอในเรื่องของ Approval ด้วยถ้าสนใจทดลองใช้สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์อันนี้ครับ สามารถส่งอีเมลเข้ามาได้นะครับที่ sales@gcservice.com ครับผมเดี๋ยวเราจะประสานงานต่อกับทาง CD Network ให้นะครับในส่วนของตัว Edge Computing Platform เนี่ยครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นเหมือนแบบเป็น Serverless นะครับคล้ายๆกับAWS Lambda นะครับผมโอเคครับคำถามของคุณชินที่ถามเข้ามานะครับในเรื่องของจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่ถูกรัฐบาลจีนควบคุมนะครับ ปกติแล้วครับจะมีในเรื่องของการ Sign Agreement กันก่อนแล้วนะครับว่าในเรื่องของการใช้งานการกระจายคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นการลักษณะของการทำแคชชิ่งไปที่จีนครับซึ่งจะต้องมีตัว ICP License นะครับหรือ Internet Content Provider License นั่นเองอย่างที่เรารู้กันครับเพราะว่าจีนจริงๆจะควบคุมทุกๆอย่างเลยไม่ให้เราออกเน็ตไปที่อื่นได้เลยนะครับ